เราลองมาพรีวิวนะครับการต่อสู้นะครับของดูโอเนาะซันจิกับโซโลกันดีกว่านะครับที่แน่นอนแล้วครับทุกคนนั้นก็คงจะเก่งได้แหละว่าคู่ต่อไปของพวกเขานั้นก็คือคิงกับควีนนะครับว่าพวกเขานั้นพอจะมีอาวุธนะครับหรือว่าฝั่งนะครับศัตรูคิงกับควีนนั้นมีอาวุธอะไรนะครับที่มันสำคัญบ้างในการที่จะมาต่อสู้กับ2คนนี้นะครับลองมารับชมกันเลยดีกว่าถ้าจะให้พูดถึงนะครับคู่หูในเรื่องวันพีชนั้นเนี่ยมันก็มีเยอะแยะมากมายเลยใช่มั้ยล่ะครับแต่ถ้าพูดถึงคู่หูคู่ฮานะครับแล้วก็เป็นคู่กัดสุดๆเลยในเรื่องวันพีชก็คงจะหนีไม่พ้นสำหรับคู่หูนะครับไอคนนึงกับหัวมอสสีเขียวไอคนนึงนะครับก็เป็นกุ๊กสุดหื่นสำหรับคู่หูโซโลกับซันจินะครับถึงแม้ว่าทั้ง2คนนี้จะไม่ค่อยยอมรับสักเท่าไหร่เลยครับว่าพวกเขานั้นเป็นคู่หูกันนะครับแต่ตามบริบทของเรื่องแล้วถ้าพูดถึงไข่ข้างซ้ายข้างขวาของลูฟี่นั้นนะครับมันก็คงจะหนีไม่พ้นสำหรับโซโลกับซันจิยิ่งในศึกสุดท้ายที่จะถึงนี้นะครับเนื้อหาสปอยในวันพีชในตอนที่1022นะครับก็มีการกำหนดแล้วแหละครับว่าคู่ต่อไปในการต่อสู้กันนะครับของโซโลกับซันจินั้นก็หนีไม่พ้นนะครับสำหรับคิงกับควีนถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมก็จริงก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรสักเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วไอ้คู่นี้เนี่ยหลายคนนะครับก็เก่งมาตั้งนานแล้วนั่นแหละครับตั้งแต่เพิ่งเข้าภาควาโนเลยด้วยซ้ำเนื่องด้วยว่านะครับบริบทและสถานะนะครับของคิงกับควีนนั้นนะครับก็เทียบกับโซโลกับซันจิได้เลยนะครับคิงนั้นเปรียบเสมือนเป็นมือขวานะครับของไคโดเพราะว่านะครับในเมื่อไคโดนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่สถานะนะครับในการคุมทัพหรือว่านะครับกำลังติดในการต่อสู้อยู่คิงนั้นนะครับก็มักจะเป็นคนนะครับที่คอยสั่งการมาให้แบบว่ากลุ่มของไคโดนั้นได้ต่อสู้เสมอเลยไม่ว่าจะเป็นการนะครับให้เหล่าหกล่องนภานั้นนะครับไปตามล่าในตัวของโมโนสุเกะหรือทำอะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นคำสั่งของคิงทั้งนั้นเลยจึงทำให้สถานะของคิงนั้นก็เปรียบเสมือนนะครับเป็นเบอร์สองของกลุ่มโจรสลัดไคโดหรือแม้กระทั่งควีนนะครับที่ในตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงสถานะของเขาก็เปรียบเสมือนนะครับเป็นเบอร์สามของกลุ่มโจรสลัดไคโดเพราะควีนนั้นนะครับก็เป็นคนคอยดำเนินเนื้อเรื่องต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการนะครับสั่งการต่างๆหรือควบคุมนะครับไอ้พวกเพรสเชอร์นะครับหรือว่าคนนะครับที่อยู่ในคุกอูด้งเพราะการจะคุมเหล่านักโทษชะกันนะครับที่กลุ่มโจรสลัดร้อยศูนย์ไคโดนั้นนะครับทำการควบคุมมาก็ต้องเอาคนที่เก่งนะครับแล้วก็คนที่สำคัญสุดๆเลยนะครับหน้าที่นี้ก็เลยตกอยู่กับควีนโอเคครับถ้าอย่างนั้นเราลองมาวัดกันดีกว่านะครับว่าจุดเด่นจุดด้อยนะครับของคู่เนี่ยที่จะต่อสู้กันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างก็ขอประกบไปเลยเนาะสำหรับคู่แรกนะครับซันจิกับควีนสำหรับควีนนั้นถือได้ว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่น่ากลัวนะครับซึ่งหลายคนจะมองข้ามเข้าไปเนื่องจากว่าความตลกโปกฮาของพี่แกแต่หากดูพิสงรอบตัวนะครับแล้วก็ความชั่วช้าต่ำซามนะครับของไอ้เจ้าควีนนี้เนี่ยบอกเลยแหละครับว่าไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะควีนนั้นเป็นคนที่ใจดำสุดๆเลยนะครับไม่แยแสในตัวของลูกน้องยอมนะครับที่จะใช้ลูกน้องของตนเองเพื่อเป็นบันไดให้ตนเองนั้นนะครับเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะอีกทั้งควีนนั้นนะครับยังมีพลังความสามารถนะครับที่น่ากลัวโดยการปล่อยโรคระบาดมานะครับเพื่อระบาดใส่คนอื่นอย่างเช่นก่อนหน้านี้นะครับยังทำนะครับให้คนเนี่ยกลายเป็นยักษ์น้ำแข็งนะครับแล้วก็เหมือนเป็นไวรัสนี่แหละในการเกาะกินไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆยังดีนะที่ชอปเปอร์นั้นนะครับยังสามารถสร้างนะครับแอนติบอดีในการช่วยเหลือผู้คนได้แต่ก็ยังเหลือไม่ตายก้นหีบเยอะแยะแน่นอนนะในตัวของควีนไหนควีนนั้นนะครับยังเคยนะครับหนึ่งในผู้วิจัยนะครับร่วมนะครับกับวินสโมกจัดนะครับผู้ที่เป็นพ่อของซันจิด้วยไม่แน่เหมือนกันนะชุดเรสูตรนะครับของซันจินั้นควีนอาจจะรู้เรื่องราวอะไรบางสิ่งก็เป็นไปได้และอาจจะแก้ทางนะครับในตัวของซันจิเลยก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับอาวุธชิ้นใหม่ของซันจิอีกไหนควีนนั้นนะครับยังเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจผลริวพลังผลปีศาจสายโซออนโมเดลนะครับแบล็คคิโอซอรัสนะครับตัวเสากินพืชที่คอยาวความอึดถึกทนมากกว่าปกตินะครับฟิตปังแน่นอนนะครับแล้วก็พี่แกนั้นมีแขนซ้ายนะครับเป็นเหมือนแขนกลในการจัดการศัตรูอีกทั้งยังมีฟันนะครับที่เหมือนกับว่าเป็นการทดลองดัดแปลงมานะครับเป็นอาวุธในการโจมตีอีกถือได้ว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่มีความหลากหลายด้านการต่อสู้มากๆซึ่งแน่นอนนะครับเรายังไม่เห็นควีนนะครับแพ้คนอื่นเนี่ยแบบยับสักครั้งนึงเลยคือจะเห็นว่าพี่แกจะออกแนวเล่นๆนะครับยังไม่ได้เอาจริงสักเท่าไหร่นะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองมาตัดที่คู่ต่อสู้ของควีนกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับวินสโมกซันจิหรือว่านะครับไอ้เจ้ากุ๊กสุดขื่นนี่เองโดยซันจินั้นนะครับก็มีสุดยอดไม่ตายใหม่และการสลับชุดเรสูตรของเขาที่มีดีนะครับนอกจากแอบส่องสาวๆอาบน้ำได้เนี่ยก็ยังมีความสามารถอย่างอื่นนะครับเช่นสามารถบินได้แต่จริงไอ้บินได้เนี่ยซันจิมันบินได้อยู่แล้วเนาะโดยการใช้นะครับท่าเดินชมจันทร์ของตนเองแต่มันก็ยังมีอย่างอื่นนะครับเช่นนะครับแบบว่าการโจมตีที่มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับจะเห็นได้เลยแหละครับว่าลูกถีบของซันจินั้นนะครับรุนแรงมากกว่าปกตินะครับแบบมหาศาลเลยจากการที่เขานั้นสามารถเตะนะครับเพดวันนะครับลงไปนอนกองกับพื้นได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่ยังไม่รู้นะครับในตัวชุดเรสุดของซันจิจะสามารถยับยั้งนะครับเกี่ยวกับพวกโรคระบาดนะครับที่ทางด้านของควีนนั้นปล่อยมาได้หรือเปล่าแต่ด้วยเทคโนโลยีนะครับที่มันล้ำซะขนาดนั้นเนี่ยหากรับไม่ได้เลยแล้วก็มันก็คงจะดูแปลกๆไปหน่อยส่วนจุดเด่นสุดๆของซันจิเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องฮาคิสังเกตของเ
ขานะครับเพราะก่อนหน้านี้ถ้าพูดถึงตัวละครที่มีฮาคิสังเกตสูงสุดในกลุ่มหมวกฟางก็เป็นของซันจิแต่หลังจากที่ลูฟี่นะครับได้แบบว่าการมองอนาคตมาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการยืนยันนะครับว่าซันจินั้นยังโหดสุดหรือเปล่าแต่แน่นอนนะครับซันจิที่มีฮาคิสังเกตขั้นสูงขนาดนั้นในการต่อกรนะครับกับควีนเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆเลยไหนจะเป็นการล่องหนของพี่แกอีกอาจจะเป็นการประสานหรือรวมกันนะครับในการโจมตีควีนก็เป็นไปได้อย่างน้อยเนี่ยการล่องหนเนี่ยอาจจะสามารถหลบนะครับเกี่ยวกับโรคระบาดของควีนก็เป็นไปได้หรือการที่ซันจินั้นมีฮาคิสังเกตที่มันสูงมากๆเลยสามารถหลบการโจมตีได้เร็วเขาน่าจะหลบนะครับเกี่ยวกับพวกนะครับไอ้ธาตุต่างๆนะครับหรือว่าไวรัสต่างๆที่ควีนปล่อยออกมาจึงเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับที่ซันจินั้นนะครับจะเป็นการต่อกรกับควีนแต่เชื่อได้เลยแหละครับว่าการต่อสู้กันระหว่างซันจิกับควีนนั้นนะครับจะเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญของซันจิด้วยนะว่าเขานั้นนะครับจะเป็นส่วนสำคัญหรือคู่ควรหรือเปล่านะครับกับคำทรงประมาทก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของแบล็กมาเรียหรือคนในเกาะโอนิงาชิมะนะครับที่ดูถูกในตัวของเขานะครับว่าเขานั้นนะครับจะเป็นชายชาตรีที่สมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยบทบาทของซันจินั้นก็ดูด้อยๆไปหน่อยใช่ไหมต้องมารอดูอีกทีแหละครับว่าหากล้มควีนไปได้แล้วนะครับจะแบบว่าโชว์บทโหดหรือเปล่าเพื่อเป็นการอัพค่าหัวของตนเองนะครับให้มันสูงมากยิ่งขึ้นมาต่อที่คู่ต่อไปดีกว่านะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยนับได้ว่าเป็นคู่เอกเลยนะเพราะว่าคนนึงเนี่ยก็อยากพิสูจน์ตนเองนะครับว่าจะเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกได้หรือเปล่าส่วนอีกคนนึงก็มีความลับเสลือเกินรู้เพียงแค่ว่านะครับเป็นเผ่าพันธุ์ที่หายากสุดๆเลยอย่างคิงนั่นเองงั้นขอเริ่มที่คิงก่อนละกันเนาะสำหรับคิงนั้นนะครับเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจสายโซออนริวโมเดลเทราโนดอนนะครับสายโซออนพันดึกดำบรรนะครับที่เรียกได้ว่าหายากสุดๆเลยสุดยอดสัตว์ปีกนะครับที่มีทั้งปีกนะครับการบินคมเขี้ยวนะครับแล้วก็กรงเล็บนะครับที่โคตรจะแข็งแกร่งซึ่งความ OP ของคิงนะครับเป็นเรื่อง OP หรือเปล่าเอาเป็นว่าซึ่งความแรของคิงละกันนะครับที่ขนาดว่าบิ๊กมัมนั้นอยากจะได้นะครับเป็นพรรคพวกเสือเกินเนื่องจากว่าคิงนั้นนะครับเป็นเผ่าพันธุ์ที่สามารถสร้างและควบคุมไฟได้นะครับอาศัยอยู่บนเรดไรด์และยังเป็นนะครับแบบว่าพันธุ์ที่มันหายากสุดๆเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้มีการปูมาแล้วครับว่าเป็นอีกหนึ่งเผ่าพันธุ์นะครับที่เคยสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับคิดดูแล้วกันว่าโอ้โหมันหายากมากแค่ไหนซึ่งความสามารถของคิงปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยชัดเจนอะไรแต่จากก่อนหน้านี้นะครับที่ต่อสู้นะครับกับซันจิเคยเกือบจะฆ่าซันจิแล้วนะครับตอนที่ว่าแปลงร่างเนาะเป็นไดโนเสาร์นะครับคือสามารถนะครับเจาะทะลุเข้าไปในท้องของซันจิได้ยังดีนะที่ซันจินั้นใช้ซุดเลดสูตรของตนเองนะครับจึงสามารถบล็อกนะครับการโจมตีที่รุนแรงและมหาศาลนั้นได้ถ้าหากไม่ใช้ซุดนั้นแล้วก็นะครับมีหวังท้องเป็นรูแน่นอนนะครับจะเห็นว่านะครับไอ้นี่แหละเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆอยู่ที่ว่าโซโลนั้นนะครับจะสามารถบล็อกการโจมตีนี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะถึงแม้ว่าโซโลนั้นจะมีสุดยอดดาบอย่างตอนนี้อย่างดาบเอ็นมานะครับดาบวาโดอิจิมอนยิหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่หากเขานั้นนะครับพลาดพลั้งนะครับให้ทางด้านของคิงนั้นโจมตีเขาเข้ามาและไม่ได้บล็อกการโจมตีมีหวังนะครับโซโลของเรานั้นเพิ่มอาการบาดเจ็บมากขึ้นกว่าเดิมเลยด้วยซ้ำเพราะถึงแม้ว่าโซโลในตอนนี้เนี่ยจะได้ยาโคตรผีบอกนะของเผ่าบิงมาแต่หากยาหมดฤทธิ์ไปแล้วก็นะครับโซโลของเราย่ำแย่แน่นอนเพราะอาการบาดเจ็บของเขาเนี่ยจะทวีคูณ2ไปเลยจากก่อนหน้านี้เนี่ยแทบจะเดินไม่ได้นะครับถูกพันเป็นมัมมี่นะครับและต่อไปนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อแล้วครับโอ้โหก่อนหน้านี้เดินไม่ได้ใช่ไหมคนนี้คงแบบนอนกินน้ำข้าวต้มแน่นอนคงไม่ไหวนะครับในการต่อสู้กับคิงจึงทำให้การต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้ที่โซโลนั้นต้องรวบรัดการต่อสู้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แต่ตามสเต็ปนะครับยิ่งกว่าหนังไทยนะครับเชื่อได้เลยแหละครับว่ายังไงเนี่ยก็ไม่สามารถรวบรัดได้แน่นอนคงได้เห็นนะครับช็อตที่โซโลนั้นนะครับมาบาดเจ็บนะครับคูณ2แน่นอนอยู่ที่ว่าเขานั้นจะต่อต้านอย่างไรเพราะปัจจุบันนี้โซโลเนี่ยก็มีทีท่าแหละครับว่าน่าจะเป็นหนึ่งคนนะครับที่จะสามารถใช้ฮาคิราชันได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ใช้ท่าอาชูราในการโจมตีไฟไคโดนะครับแต่อยู่ดีๆนะครับก็มีฮาคิที่คล้ายกับฮาคิราชันโผล่ออกมาและสามารถสร้างบาดแผลนะครับที่หน้าอกของไคโดได้เล่นเอาไคโดชื่นชมเลยแหละครับว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วล่ะกับการที่สร้างบาดแผลกับเขาได้นะครับก็ถือว่าเป็นคำชมที่ดีแต่โซโลนั้นนะครับจะสามารถงัดนะครับไม้ตายนั้นได้อีกหรือไม่และสรุปแล้วอันนั้นเป็นฮาคิราชันจริงๆหรือเปล่าเพราะหากถ้าเป็นจริงแล้วก็นะครับรูปแบบการโจมตีของโซโลนั้นจะเป็นอะไรนะครับที่มันทวีคูณแน่นอนยิ่งมีฮาคิกรอบบวกฮาคิราชันนะครับในการโจมตีมันจะทำให้นะครับการโจมตีนั้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นและมันนะครับเหมือนติดสตันเซตศัตรูซึ่งส่วนนี้สำคัญแน่นอนนะครับในการเจอผู้ใช้พลังผลปีศาจสายโซออนเพราะว่าผู้ใช้พลังผลปีศาจสายโซออนนั้นส่วนใหญ่จะถึกอึดทนมากกว่าปกติอีกทั้งพวกนี้นะครับเป็นพันดึกดำบรรด้วยแล้วก็นะครับการันตีได้เลยนะครับความอึดทนที่มากกว่าปกติอยู่แล้วแต่สิ่งนึงเลยเนี่ยที่เป็นสิ่งสำคัญเนาะถ้าใครยังจำกันได้นะโซโลเนี่ยในภาคนี้นะครับจะมีการอัปเกรดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้ท่าตัดไฟคือจะเป็นการตัดไฟนะครับหรือเจอผู้ที่ใช้ไฟในเรื่องเนี่ยโดยโซโลนั้นก๊อปปี้ท่านะครับมาจากคินเนมอนนะครับคือการผ่าไฟนะครับการบล็อกไฟต่างๆซึ่งอาคิงนั้นนะครับเป็นผู้ที่สามารถสรรสร้าง
างหรือสร้างไฟได้แล้วก็นะครับผมว่าไอ้นี่น่าจะสำคัญเลยนะเพราะโซโลนั้นนะครับก็คงจะต่อสู้นะครับกับผู้ใช้ไฟได้ดีเลยอย่างคิงแต่เราก็ต้องไปรอดูแหละครับว่าไอ้ไฟที่มันพิเศษของคิงนั้นเนี่ยมันจะพิเศษใส่ไข่มากกว่าปกติหรือเปล่าเพราะปูมานะครับว่าเป็นผู้ใช้ไฟก็จริงเถอะแต่ในเรื่องวันพีชนั้นมีคนใช้ไฟได้เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับผู้ใช้พลังผลปีศาจเอ่ยนะครับหรือสิ่งอื่นสิ่งใดในเรื่องนะครับก็สามารถใช้ได้แต่เอาจริงๆแล้วนะครับผมเนี่ยอยากให้การต่อสู้ครั้งนี้นะครับเป็นการร่วมมือกันมากกว่าคือเป็นการคอมโบคอมจอยกันเนาะระหว่างนะครับโซโลกับซันจีนะครับการร่วมมือกันในการต่อสู้เพราะเป็นถึงนะครับคู่หูนะครับของจักรพรรดิลูฟี่แล้วก็นะครับหากร่วมมือกันคงจะเกิดผลดีมากยิ่งกว่านะครับถึงแม้ว่า2คนนี้เนี่ยจะเกลียดที่หน้ากันแต่เพื่อผลประโยชน์นะครับของกลุ่มของลูฟี่เพื่อให้ลูฟี่นั้นได้ก้าวขึ้นในเป็นราชาโจรสลัดเชื่อได้เลยแหละครับว่าทิฐิต่างๆของ2คนนี้นั้นคงจะสามารถลดไปได้นะครับและหากร่วมมือกันจริงคงเกิดเป็นสุดยอดนะครับคู่หูในการต่อสู้แน่ๆเพราะซันจีนั้นโดดเด่นเหลือเกินในการสู้กลางอากาศหรือการที่ใช้ลูกเตะนะครับที่ทรงพลังนะครับและอีกเป็นหน่วยนะครับในการซัพพอร์ตโคจะดีส่วนโซโลนั้นนะครับเป็นหน่วยต่อสู้นะครับการใช้ดาบนะครับหรือว่าเป็นฝ่ายบู้บุญลงไปเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆซึ่งหาก2คนนี้ร่วมมือกันแล้วก็นะครับต่อศัตรูเนี่ยจะแข็งแกร่งแค่ไหนเชื่อได้เลยแหละครับว่าการร่วมมือกันของ2คนนี้นะครับจะเป็นสุดยอดอาวุธละกันของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางจนทำให้กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนั้นนะครับก้าวไปได้ไกลมากกว่าเดิมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการพรีวิวนะครับคู่ต่อสู้กันเนาะของโซโลกับเซนจินะครับที่ต้องมาท้าคิงกับควีนซึ่งเชื่อได้เลยแหละครับว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่น่าจดจำแน่นอนในศึกอุนิงะชิมะครั้งนี้ยิ่งหากเป็นการทำอนิเมะแล้วก็นะครับคงได้เห็นฉากเท่ๆนะครับของ2คนนี้ก็น่าจะฟินนะครับแฟนคลับวันพีชมากมายเลยแหละครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนนั้นคงอยากจะเห็นนะครับการร่วมมือกันสักครั้งนึงนะครับแบบจริงๆจังๆเนาะของ2คนนี้เพราะดูจากจุดมุ่งหมายของ2คนนี้ในปัจจุบันนี้แล้วก็นะครับก็มีจุดมุ่งหมายที่ดีเลยเนาะที่อยากให้ลูฟี่นั้นได้ก้าวขึ้นในเป็นราชาโจรสลัดและเพื่อนๆคิดว่านะครับมันยังมีไม้ตายเด็ดไม้ตายอะไรอีกหรือเปล่านะครับที่2คนนี้เนี่ยจะร่วมมือกันหรือทำอะไรนะครับให้เป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าทุกคนนั้นมีความคิดยังไงนะครับกับการร่วมมือกันระหว่างโซโลกับซันจิและเหมือนเดิมนะครับหากใครนั้นนะครับอยากจะรับชมคลิปอะไรคอมเมนต์มาคือมีคนรีเควสต์มานะครับอยากให้แบบอัปเดตนะครับความสามารถของกลุ่มหมวกฟางทั้งทีมเลยนะเดี๋ยวจะทำให้แน่นอนนะครับคือตอนนี้เนี่ยกำลังรวบรวมอยู่นะครับไอ้พวกท่าใหม่ๆอะไรพวกนี้จะได้แบบว่าให้มาแบบครบในทีเดียวเลยนะครับเพราะว่ามันมีท่าใหม่เยอะมากเลยนะในศึกโอนิงะชิมะครั้งนี้นะครับและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Fanpage นะครับก็สามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ